ร้านข้าวหมูแดงนครปฐมที่เป็นร้านเก่าแก่ระดับ50-60 ปี70 ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นร้านของคนแต้จิ๋วที่รุ่นอาม่าแบบ80ขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะจําว่าข้าวหมูแดงเจ้าแรกเนี่ยมันจะอยู่แถวตลาดซอย 2ข้าวหมูแดงนครปฐมที่เอกลักษณ์คือความหวานจุดสําคัญถ้าเกิดจะความหวานจะมีผลต่ออาหารเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1ข้าวหมูแดงแน่นอนนะครับมันก็ชัดเจนว่าเป็นอาหารจีนเนาะมันเป็นอาหารจีนอย่างแบบแน่นอนครับแล้ววันนี้มันได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของเมืองนครปฐมที่เราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันก็สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวของผู้คนนะครับตั้งแต่อดีตที่ชาวจีนพ้นทะเลได้อพยพเข้ามานะครับแล้วก็มาลงหลักปักฐานโดยเฉพาะในนครปฐมในที่สุดเขาก็คิดค้นนะครับไม่เรียกว่าไม่ได้คิดค้นด้วยใครคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ว่าประวัติศาสตร์มันได้ปรุงรสชาติข้าวหมูแดงนครปฐมหรือจริงๆมันคือข้าวหมูย่างหมูกรอบเนี่ยให้ต่างจากวัฒนธรรมการทำอาหารกวางตุ้งแบบดั้งเดิมนะครับก็ทำเรียกว่ามันเป็นรสชาติที่ผ่านการปรุงแต่งทางประวัติศาสตร์ด้วยเงื่อนไขทางสังคมต่างๆนะครับมันเลยทำให้ข้าวหมูแดงนครปฐมเนี่ยออกมามีเอกลักษณ์มีความหวานเป็นเอกลักษณ์นะครับโดดเด่นแบบที่เราคุยกันมาเนี่ยแหละครับข้าวหมูแดงนครปฐมเนี่ยเอกลักษณ์คือความหวานนะครับความหวานทั้งจากตัวการย่างหมูที่มีน้ำตาลเคลือบสูงแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวซอสนะครับซอสข้าวหมูแดงเนี่ยจะมีความหวานเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เลยซึ่งก็เช่นเดียวกับอาหารข้าวมันผงอื่นๆนะครับอย่างเช่นร้านหน้าก็หวานมากกันครับถ้าให้คนที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยมากินจะงงๆว่าแบบร้านหน้ากับข้าวหมูแดงข้าวมันผงเนี่ยมีความหวานมากขนาดนี้ครับการทำอุตสาหกรรมน้ำตาลตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เนี่ยก็อาจจะเกี่ยวข้องทำให้อาหารมีความหวานแต่พอผมลองไปค้นดูนะครับโดยอ้างอิงจากงานค้นคว้าของหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ชาติชายมุกสงนะครับก็ได้พบว่าจริงๆแล้วจุดสำคัญถ้าเกิดจะความหวานจะมีผลต่ออาหารเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1นะครับราวๆปี2504-2508ตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่ามันมีการกระตุ้นให้มีการปลูกอ้อยมากขึ้นเพื่อจะเปลี่ยนน้ำอ้อยที่เรียกว่าเปลี่ยนอ้อยให้เป็นน้ำตาลเป็นน้ำตาลทรายเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าตอนนั้นน้ำตาลทรายล้นตลาดโลกครับเราไม่สามารถส่งออกน้ำตาลทรายได้ก็มีการกดดันจากภาคธุรกิจไปจนสู่ภาคการเมืองเนี่ยให้รัฐไทยเนี่ยรณรงค์ให้คนกินหวานมากขึ้นนะครับตอนนั้นก็เกิดผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่เป็นน้ำหวานแล้วแน่นอนว่าเชื่อว่าอาหารหวานขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากแผนที่รณรงค์ให้คนไทยกินหวานมากขึ้นในช่วงเวลานั้นนั่นเองครับข้าวหมูแดงหมูย่างเนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยนะครับมีหลายร้านที่เป็นที่เขาเปิดมาเป็นร้อยปีโดยถ้าเราไปถามร้านข้าวหมูแดงนครปฐมเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณ 70-80 ปีกันซะส่วนใหญ่เวลาเขาเล่าประวัติกันนะครับแต่ข้าวหมูแดงอย่างเช่นที่ราชบุรีที่บ้านโป่งเนี่ยมีเป็นร้อยปีขึ้นไปในกรุงเทพมีร้อยปีหลายเจ้าครับฉะนั้นความเก่าแก่นี่อาจจะไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการที่จะทำให้ข้าวหมูแดงนครปฐมดังนะครับแต่ว่าถ้าเราลองไปกินข้าวหมูแดงกรุงเทพร้านเด็ดๆหมายความว่าไม่ใช่ร้านที่เขาเปิดมานานเช่นตระกูลในฮุยเนี่ยนะครับจะพบว่าน้ำราดของเขาเนี่ยรสชาติออกเค็มนำแล้วก็มีหวานตามนะครับในขณะที่รสราดน้ำราดข้าวหมูแดงนครปฐมเนี่ยจะเป็นรสหวานนำแล้วก็มีรสอื่นๆหรือที่เป็นจากน้ำราดหมูแดงครับเป็นเค็มตามที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราถามว่าทำไมข้าวหมูแดงนครปฐมถึงเป็นที่รับรู้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้ก็คือว่านครปฐมเนี่ยเป็นเหมือนชุมทางนะครับเราจะเห็นว่านครปฐมเนี่ยมีอู่รถจำนวนมากนะครับอู่รถที่เป็นรถสิบล้อนะครับเรียกว่าเป็นชุมทางสายใต้ที่จะคนจากทางใต้หรือการขนส่งสิ่งของต่างๆในอดีตที่จะลงใต้ไปเนี่ยมันจะต้องผ่านนครปฐมนะครับโดยถนนสายเพชรเกษมนะครับอันนั้นโดยการเดินทางโดยรถด้วยสิบล้อรถกระบะรถอะไรก็ตามแล้วก็มันทำให้ตรงเราพอขึ้นมาจากทางใต้เนี่ยนครปฐมก็จะเป็นจุดแวะพักนะครับว่าอาจจะซ่อมแล้วก็มีการเขาเรียกเดินทางของผู้คนเนี่ยจำนวนมากนั่นเองสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าข้าวหมูแดงนครปฐมเนี่ยมีการไปขายในการใส่กระทงนะครับใส่กระทำด้วยกระทงเนี่ยกระทงจากใบตองหรือใบไม้อย่างอื่นเนี่ยบนรถไฟนะครับแล้วก็บริเวณสถานีที่เป็นรถบัสด้วยนะครับผมคิดว่า
การเดินทางในสมัยก่อนที่มันจะเกี่ยวกับการเดินทางเป็นชุมทางของที่จะลงไปทางใต้เนี่ยนะครับมันทำให้การรับรู้ข้าวหมูแดงนครปฐมเนี่ยแพร่หลายเหมือนคนถ้าจะลงใต้จะต้องมาแวะนครปฐมสักครั้งหนึ่งจากด้วยปัจจัยแล้วก็ตามแวะอู่ซ่อมรถของผู้ใช้แรงงานที่เป็นคนขับรถสิบล้อคนขับรถกระบะนะครับในขณะที่คนธรรมดาจะลงใต้เนี่ยอาจจะต้องใช้รถบัสที่นครปฐมนะครับมันก็เลยและด้วยข้าวหมูแดงไปขายตามบริเวณตรงนี้นะมันสะดวกมันเป็นแบบข้าวจานเดียวนะครับที่ไม่จำเป็นต้องทำสดใหม่ก็แค่เอาเนื้อสัตว์โปะแล้วก็ราดน้ำซอสอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันด้วยความสะดวกของมันเนาะมันอาจจะทำให้ผู้คนเริ่มรับรู้ข้าวหมูแดงนครปฐมมากขึ้นเรื่อยๆจากความเป็นชุมทางของเมืองนครปฐมเองในอดีตนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการอาจจะเกิดการแพร่หลายความรับรู้ว่าข้าวหมูแดงนครปฐมข้าวหมูแดงที่เคยกินก็คือหมูแดงนครปฐมโดยในขณะที่ถ้าเกิดเราไปดูความหลากหลายของข้าวหมูแดงหมูกรอบในกรุงเทพเนี่ยเขาก็จะอยู่ย่านพระนครเป็นส่วนใหญ่นะครับที่เป็นย่านเก่าในขณะที่คนเดินทางที่เป็นชนชั้นใช้แรงงานเนี่ยคนขับรถต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสเข้าไปกินข้าวหมูแดงในย่านพระนครนะครับด้วยปัจจัยที่ชีวิตเขามันไม่ได้สัมพันธ์กับย่านพระนครนะครับผมคิดว่าการความเป็นชุมทางของนครปฐมเนี่ยทำให้การรับรู้ข้าวหมูแดงมันมากขึ้นโดยปริยาย